มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซนทรัลาพร้าว029372121 029372121 สวัสดีตอเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอพบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของนีเดเมนชันส์กับผมดรบุญชัยโกศลธนากุลวันนี้เป็นตอนจบของปรัชญาที่ใช้ในการบริหารตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดดึงเอาศักยภาพของสมองและพัฒนาวิญญาณจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีเงินมีทองมีความสุขและมีน้ำใจนะฮะต่อคนรอบข้างทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้น To make the world a better place นะครับ ก็2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์แรกก็พูด2ข้อเองนะครับเกี่ยวกับอะไรครับการสรุปนิดนึงก่อนนะครับพูดไปแล้ว4ข้อเดือดรือกีก3ข้อวันนี้จบละนะข้อที่1ก็คืออะไรครับต้องมีเป้าหมายที่สําคัญและแน่นอนนะครับอยากทําอะไรอีก5ปี1 0ปี20ปีในชีวิตนะอยากมีอยากเป็นอะไรและที่สำคัญก็คือหลังกเกษียณเนี่ยจะทําอะไรนะครับต้องมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีแผนสำรองถ้ามันไม่เวิร์กทำยังไง นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับจะต้องมีกําลังสมาธิที่สูงนะครับในการที่จะจดจ่อเป้าหมายที่เราอยากจะบรรลุนะเป้าหมายที่จะทําได้ต้องมีกลยุทธ์ที่แยบยลที่ชัดเจนคิดจนนะครับความคิดตกตะกนะครับทำให้สําเร็จนยเอาให้ได้และต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราชอบและจุดเด่นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราชอบ the lights สิ่งที่เรามีจุดแข็งก็คือ strength ผนวกให้ได้นะครับอันที่2ก็คือทำเุพาะสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือทุกคำพูดการกระทำความคิดเนี่ยนำมาซึ่งเงินทองนะฮะนำมาซึ่งความสุขและนำมาซึ่งอะไรครับทำโลกให้หน่าอยู่ขึ้นก็คือใจดีนั่นเองอันนี้สำคัญมากๆนะครับนะบเหตุผลก็คืออะไรครับวันนึงไม่ต้องทำอะไรมาก 2- 3ส,สาอย่างก็พอแต่ขอให้มันนำไปสู่ข้อ1ก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันนั้นสำคัญนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคุณต้องต้อไปปรับของคุณเองตัวคนเป้าไม่เหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งนักเรียนผมบอะครับอยากมีสามีมากๆอยากมีสามีฝรั่งทำยังไงผมก็สอนสอนเรียบร้อยนะสองคนได้แต่งงานกับสามีฝรั่งมีความสุขมากมาๆาๆๆ คนหนึ่งก็อยู่โคโลราโดอีกคนหนึ่งก็เป็นหมอฟันในนอระดับไฮคลาสนะนะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอนะไรครับเอ่อทำงานอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะมาละนั่นก็วิศวะจุฬามีธรรมดานะแฮปปี้ตายนะนะคุณก็ไปปรับองคุณเองนะส่วนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดอีกสองข้อก็คืออะไรครับเราจะต้องมีสติรู้เนื้อรู้ต,ตัวตลอดเวลาเราจะรู้ว่ากำลังทําอะไรพูดอะไรผลคืออะไรและเรารับผลนั้นได้หรือไม่ถ้ารับได้ก็ทํา นะครับนะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับเราจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เราพูดและทำในใจเราจะไม่มีวันโทษใครโดยเด็ดขาดเพราะเราต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำเราต้องการพัฒนาจิตวิญญาณให้มีพลังสูงสุดเราต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรามองข้ามหรือไม่รู้ Igno r a n c e ถูกไหมครับแต่เราจะไม่ให้ันผิดสัมนะครับนี่คือที่จัดแปรอาทิตย์แล้วข้อที่4ก็จัดแล้วอาทิตย์แล้วก็คือฝึกสมองสามได้แข็งแกร่งซ้ายขวากลาง ้ายเกี่ยวกับความคิดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งการใช้ภาษานะครับไตร่ตรองการตัดสินใจนะการนะครับมองดูผลที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างความคิดบวกกับการใช้ภาษาเป็นการทํางานสมองด้านซ้ายฉะนั้นคุณจะต้องอ่านมากฟังมากฟังมากก็เปิดฟังของผมเออ New Dimensions ดรบุญชัยโกศลธนากุลเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยใน u t u b e นะครับจะเห็นหมดหละแล้วคุณก็ศึกษาทั้งวันนะคืนนี่เป็นการศึกษาในมุมมองผมนะครับนอกระ,ระบบ นอกโรงเรียนคุณต้องมีสกิลนี้คนไทยไม่มีสกิลนี้โดยเด็ดขาดผมมั่นใจเพราะคนไทยมหาทลายเอยงต่างสอนแค่อะไรครับสกิลในการทํางานแต่สกิลที่ผมได้มาเนี่ยมันต้องอ่านเป็นร้อยๆเล่มมันต้องลงมือกระทําพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเ่านฟังจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เบิกบานโดยเฉพาะตามแนวที่พระเจ้าสอนไว้คุณไปดูเทปเก่าของผมนะฮะแล้วก็จดไปเรื่อย จะได้สมองเนี่ยมันดูดซับข้อมูล,ลก็คือสมองด้านซ้ายถูกไหมครับนะสมองด้านซ้ายสาคัญนอกเกี่ยวกับวางแผนกลยุทธ์ตั้งเป้านะแก้ไขปัญหามองดูผลที่ตามมานะไม่พอนจะจะต้องอะไรครับมีสมองข,งข้างขวาด้วยมี eq ก็คือรู้ได้ไงอะ่ะมีมโนภาพรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลามาแล้วนะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดก็ตาไม่มีมโนภาพไม่มีความรู้สึกมีแต่ความคิด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 ,คคดเนี่ย แตดงว่าถ้ามีปัญหาสมองข้างขวาฉะนั้นท่านังมีความเจ็บอึดอัดเกียดโลกเกียดติตัวเองเกียดคนนั้นเกียดต,ตลอดเวลาเลยนะรู้ได้ไงอารมณ์ที่โกรธเกียดอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่า Welcome to the hell <laughs> Welcome to hell ก็คือไม,ไม่มีสมองข้างขวานเองไม่มีอารมณ์สุนทรียะไม่รู้อยกเอนจอยธรรมชาติไม่รู้จักอะไรครับความสงบหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีความใจดีะ ทำในะ้เขบขวานผ่าซากฎต้องเป็นอย่างนั้นตน้องงี้หรือต้องบิดกฎหมายไปตามที่โอ้ยต้องการต่างๆเนี่ยทำทำได้แต่หน้าพวกนั้นแหละครับดูก็ออกแล้วหน้าทุกอมทุกกังวลกลัวถูกจับเข้าคุกตารางก็เปล่าหรือเสื่อมเสียถูกคนดูถูกประชาชนเหยียดหยามหรือเปล่าแสดงว่าคนกลุ่มนั้นไม่มีสบ่อข้างขวาทาไมตัวบทกฎหมายบอกนี้ทำไม,ไมทำไม,ำไมกฎเกณฑ์ บอกบริษัทเป็นเงี้ยองค์กรเป็นเงี้ยนะโอ้นะแสดงว่าไม่มีสมองข้างขวาแตนะ่บางคนก็มีเฉพาะสมองข้างขวาไม่มีด้านซ้ายอันนั้นยุนยันอภัยกันผิดครั้งแรกเนะี่ยรอลงอาญาสิ่งที่คุณทามันชั่วร้ายแต่เป็นหมดมันรอลงอาญาประแสงปืนต้นอะไรถูกไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละโลกมันก็เป็นเงี้ยสองสุดกูไม่เคี่ยมสุดๆก็เอยนะออนอ่อนผ่อนตามเลยยอมทุกอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่มีการสอนตัวอย่างเลยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นแหละครับที่ผมเคยจับบททีหนึ่งคุณจะให้สังคมเป็นเช่นนี้หรอแต่ต้องบอกก่อนนะผมโอเคจะเป็นอะไรผมก็อยู่ลอกของผมมาผมฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่ที่พูดไปทาไมอะ่ะก็คือเสนอไอเดียที่เป็นประโยชน์มั้งนะว่าถ้าคุณรักประเทศนี้จริงรักบุตรหลานจริงคุณต้องทําให้สังคมมันน่าอยู่ผู้ใดก็ตามที่มีอานาจแต่ไม่สามารถทําให้สังคมน่าอยู่ไม่ควรอยู่ในอํานาจทั้งหลายทั้งปวง บาปกรรมระวังนะพลังแช่งคนแรงอย่าเล่นตลกนะพัลรูกก่อนพลังแช่งของมนุษย์นี่แรงมากเลยเอาจนอะไรครับกล่องดวงใจของคุณเนี่ยคนใกล้ชิดคุณเนี่ยมีอันเป็นไปตลอดมันแรงยิ่งกว่าสิ่งสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่เกิดกับกล่องดวงใจคุณต้องระวังนะต้องระมัดนะระวังนะแล้วก็บอกลาเกี่ยวว่าสมองซ้ายไม่พอขวาไม่พอต้องมีสมองส่วนกลางโมโตโคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับสติสัพชัญญะ ต้องออกกําลังกายเยอะๆโดยเฉพาะหัดสังเกตหัดรู้สึกจุดสัมผัสระหว่างร่างกายคุณกับวัตถุเช่นผมนั่งตอนนี้เนี่ยก้นผมขาผมฟีลได้กับอะไรครับก็อ,อี้ฝ่าเท้าผมเนี่ยแตะกับอะไรครับพื้นมันฟีลได้จริงๆมือผมจับไมโครโฟนอยู่เนี่ยมันจะต้องรู้สึกท่านผู้ฟังนะครับคันนี้แหละเขาเรียกว่าสัมปชัญญะคุณเคยได้ยินสติ กสัมปชัญญะสติคือ,อรู้และเลือกสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดเลือกตามความรู้สึกนะฮะรู้และเลือกต้องรู้ก่อนเสมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นจึงจะเลือกได้จริงไหมครับรู้ว่าคนนี้เนี่ยฟังก็ต้องได้ยินรู้สึกว่าได้ยินคนนี้พูดจาอ้อมไปอ้อมมานะบกบนไปหาละได้ยินรู้สึกว่าได้ยินคนนี้มันเชื่อถือไม่ได้คุยมากนกยาจะไปเชื่ออารมคาลมปากนี่แหละครับนะฮะไปต้องรู้และเลือก มาแล้วนะครับแล้วตรงสมองส่วนกลางนี่สำคัญมากเลยมันเป็นสมองเขาบอกว่าทฤษฎีสมองถ้าสมองส่วนกลางถูกแอคทิเวตนะครับก็คือมันถูกอะไรครับกระตุ้นตลอดเวลานเนี่ยเนี่ยมันมึงตัว L มันอครับมันเชื่อมาสมองข้างขวาจึงทําให้คุณมีความรู้สึกสังเกตไหมพวกนักกีฬาเนี่ยเข้าใกล้แล้วมีความสบายใจล่มเย็นเพราะเขามีสมองส่วนกลางที่แข็งแกร่งมากมคอร์เทกซ์ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวงร่างกายฉะนั้นมันเหมือน,นกับตัวแอล่ะมันลิงก์กับสมองข้างขวานะสมองข้างขวาเกี่ยวอารมณ์ความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจนะแล้วก็กสนใจเรื่องจิตวิญญาณสนใจเรื่องสภาพธรรมชาติฟังเพลงคลาสสิกสมองข้างขวาหมดมนุษย์ปัจจุบันมันร้อนรุ่มเป็นโรกเครียดไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครเพราดีเฉพาะด้านซ้ายไม่มีด้านขวา แล้วไม่มีตรงกลางนะตรงกลางจะมีจะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่งที่ผมบอกหรือไปฝึกไหมครับหมาสติประธานสี่สำนักยุบหนอพองหนอมีแน่ๆยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอนะครับเขาจะเน้นเรื่องจุดสัมผัสต,ตลอดเด้นนึ่งอะไรครับฟิสิกส์โคมูฟเมนต์การขยับขยับหนออมือจับแก้วหนอ เทน้ำใส่คอหนอเขาจะกำหนดตลอดเวลาสำนักนี้นี่ดีเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยแล้วผมว่าในการเปิดประตูสูค่ควาสติสมัมปชัญญะเป็นยังไงไม่งั้นท่านก็ได้จะฟังแต่ลมปากคุณต้องมีสติสติสติคืออะไรอ่ะหน้าตาคืออะไรพูดแต่พูดได้มันคืออะไรอ่ะเออนะฉะนั้นถ้าไปอยากรู้ว่าสติหน้าตาเป็นไงไปฝึกยุวาพุทธิกะสมาคมซึ่งผมโอเคเลยอะ่ะนะแล้วก็ผมฝึกต้นตำรับมแม่สริกรินชัย นอกจากคุณมีสมองส่วนการโมเดอร์คอร์เทกซ์ซึ่งจะเป็นสนมองที่กระตุ้นด้านขวาด้วยก็คือความรู้สึกความรู้เท่าทนอารมณ์ฐานเวทนาคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะฝึกได้สังเกตไหมครับที่พวกมอดฐามกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหลายแต่หลายคนไม่เข้าใจว่าเวทนาดูยังไงดูได้เฉพาะตอนที่โกรธมากๆดีใจไมว่าเฮ้ยมีใช่หรอกมันต้องดูตลอดเวลา แต่มันจะรู้ได้ยังไงคําถามดูตลอดเวลาก็คุณจะต้องรู้สั่นพังกายมันลิงก์หมดเลยถ้ามันไม่มีฐานกายมันจะไม่มีทางรู้เท่าทันอารมณ์ได้จับหลักผมให้ได้นะครับฐานกายต้องรู้เท่าทันัสั่นพังกายนะครับมันจึงจะจับอารมณ์ได้นะครับนะบฉะนั้นนะก็คือเมื่อคุณรู้เท่าทันอารมณ์ก็เรียบร้อยคุณก็มีสมองข้างขวา นเกี่ยวกับอะไรครับ creativity เกี่ยวกับ intuitive wisdom รู้ว่าสิ่งไหนใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรมันออกมาอัตโนมัติทำให้ชีวิตมันง่ายเนาะไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจมากนะักแล้วก็ผมเอาชีวิตเข้าเป็นแลกไม่ค่อยผิดถ้าผมเชื่อความคิด50-50ครับแต่ถ้าผมเชื่อความรู้สึกของผมตัวรู้ถ้าผมผู้ฟังไมล่ลดกพูดเล่นงั้นผมผิดซีนเ้าสีออกรายการผิดสีนี่คงโง่มากเลยถ้าผมพูดและทำตามความรู้สึกเดอตัวรู้ ฟังดีๆนะครับไม่เคยผิดสักครั้งเลยไม่เคยผิดสักครั้งฉะนั้นผมลงเลืมใสยพระพุตเจ้ามากอย่าลืมนะครับวิธีรวบทางลัดก็คือฝึกออกกําลังกายสมอง,งส่วนกลางนั่นเองฉะนั้นทั้งชีวิตของผมเน้นซ้ายขวากลางนะฮะสายก็คืออะไร,รอ่านหังสือเยอะพวกนิวยอร์กไทม์เบสเลเลอร์แม้แต่การจัดรายการเรียบเรียงอะไรก่อนหลังสมองด้านซ้ายหมดอันว่าความคิด คือการกระตุ้นสมองด้านซ้ายการสอนภาษาอังกฤษของผมที่เซนทันลาพาวก็คือสมัมก่อนสีลมสอนเช้าสายใบเย็นก็คือการกระตุ้นสมองด้านซ้ายถูกไหมครับส่วนด้านขวาเนี่ยผมก็ฝึกตัวรู้ไงนะเข้าใจตัวรู้หน้าตาเปตัวรู้คือสื่สอรวงความรู้สึกแล้วทานผู้ฟังนะเพื่อเมคัชร์ว่าตตูรู้ปรากฏต,ตลอดเวลาก็คืออะไรครับออกกําลังกายมเตอร์คอร์สิกสมองส่วนกลางเมื่อถูกกระตุ้นทํางานด้วยการออกกำลังกาย คุณจะฟีลด้านขวาได้แต่ขณะที่ออกกำลังกายห้ามคิดเรื่องอื่น,นไม่ใช่วิ่งบนสายพามันนั่งฟังลองพรงร้องเพลงอยู่ได้ไม่ใช่ถ้าคุณนั่งฟังอะไรต่างๆต,ต,ตลอดเวลามันด้านซ้ายหรือก็นั่งฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้คุณก็ไม่ฟีลร่างกายแล้วถูกทีครับเนี่ยฉะนั้นผมจะใช้สมองกระตุ้นสมองซ้ายขวากลางตลอดนี่คือ4ประเด็นที่จะมาสาทิตวันนี้ตอนจบแล้วนะผู้ฟังนะโอ้โหทำไมเวลาผ่านไปเร็วอย่างเงี้ยนะ แล้วก็อันที่ห้าล่ะผมจะมองโลกมาแบบไหนอ่ะเอาละผมมองโลกเฉพาะเลยครับพลังบวกอย่างเดียวนะคือผมเห็นสองด้านอย่างนี้ดีกว่ามองเห็นด้านซ้ายและด้านขวาแต่จิตผมจะไม่ทอดไปด้านซ้ายด้านซ้ายคือการจับผิดโถโตบานนี่เรียนหนังสือขนาดนี้แก่บานนี่มองแบบนก็รู้แล้วเนี่ยจับผิดได้เต็มไปหมดแต่มันไม่ดีมันทําให้จิตเราเศร้าหมอง ทำให้ไม่มีมี creativity ถูกไหมครับฉะนั้นชีวิตผมจะตามพระเจ้าบอกเลยก็คืออะไรครับคิดเฉพาะสิ่งที่เป็นมงคลท่านผู้ฟังอย่าเล่นตลกนะข้อ6ที่พระไทยไม่เคยพูดถึงสัมมาวายามะเพียรชอบนี่แหละที่ผมบรรลุเพราะตัวรู้เพราะข้อ6นี่บอกชัดๆเลยนะครับก็คืออะไรครับสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นตัดทิ้งโดยฉับพลันและ อย่าขุดคุ้ยสิ่งที่ทําให้จิตมันอกุศลดังน้ำาอ่ะมันมีตะกอนจะไปขุนจะไปขียให้มันขุนขึ้นมานั่นหมายความว่าผมจะไม่ให้ความคิดนะครับอกุศลรกร็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านความคิดที่ชั่วนั่นเองตัวกูของกูอิจฉาเลสยาอาฆ่าพยาบาทนะครับผิดสูงผิดศีลเนี่ยผมไม่เอาเหตุผลก็คือก็พระเจ้าบอกอย่างนี้อ่ะถ้าผู้ฟังผมเล่นแรงนะถ้าพระเจ้าบอกอย่างนี้คุณยังไม่ทำนะคุณไม่ต้นงไไม่ต้องไปไหว้พระหรอก ไม่ไปเข้าวัดหรอกแล้วเบื่อมากเลยปีใหม่สงการไหว้เจ็ดวัดเก้าวัดไหว้ไปทําไมถ้ากลับมาจิตใจยังไม่ผ่องใสกลับมายังไม่มีความสติรู้เนื้อรู้ตัวกลับมายังไม่มีคนใจดีอารมณ์เสียงง่ายไปทําไมนี่แหละพระเจ้าบอกอย่าตกใจนะถ้าท่านได้บรรลุมักแปดไอบ้บรรลุอะไรครับอเดียเขาเรียกว่ามักผลแค่อันแรกโสดาบันคุณทิ้งพวกนี้หมดเลยนะประเพณีปฏิบัติต่างเนี่ยทิ้งหมด มันไม่ได้เจตนาทิ้งมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับถ้ามันมีจริงก็ไม่เป็นไรเลยบอกมาสิครับ โดยเฉพาะระดับสูงใหญ่อดีตนายกอะไรเงี้ยไปทําพิธีทําได้ไม่ตอนหาเสียงแต่ละวัดใหญ่ๆด้วยกันผมก็จดวัดอะไรอื่นที่ท่านไปจะได้ผมไม่ไปเพราะวัดเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถช่วยเป็นนายกได้ไดสแสดงว่าวัดเหล่านั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดแล้วเดี๋ยวถ้าไปกลับวิ่งไปฐานทําไมผมไม่ได้อ๋อพอดีดวงตอนนั้นดวงท่านตกทั้งวันทั้งคืนนะ่ะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างให้มันชัดๆเลยท่านผู้ฟังนะเลิกพึ่งพลังภายนอกพระเจ้าบอก ตัวเราเองนะอัตหิอัตโดนาโถคนจีนเ็าบอกจื้อจีเข้าจื้อจีจุ่ยเฮาจื้อจีเข้าจื้อจีจุยจจ่ยเฮา,า,าการที่พึ่งพาตัวเราเองเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีสุดตอนนี้ฝึกปลือภาษาจีนนะเตรียมละดีนาคมและฟรีวีซ่าจะไปเที่ยวให้เป็นหมดเลยประเทศจีนนะทุกซอกทุกมุมแต่จะไปเที่ยวได้มันต้องรู้ภาษาจีนในระดับหนึ่งฝรั่งเศสผมไปไมานกี่กี่ร้อยครั้งเลยนะแต่ผมรู้ฝรั่งเศสไง Enjoy คนไทยไม่รู้ฝรั่งเศสฉะนั้นไปจะเก่งๆกางๆแต่ผมเข้าใจหมดเลยฟังออดีโอการภาษาฝรั่งเศสหมดง่ายมากพิซซ์เคกเห็นไหมครับนะฮะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทําให้สมองด้านซ้ายแข็งแกร่งขึ้นนะครับนะบและ้วนักเรียนผมก็มีทุกเพศทุกวยัยทุกอายุไม่จําเป็นหรอกนะการสแสวงหาความรู้นะพี่มาเรียนผมอายุ60สบกว่าเดินน่ารักมากนะฮนะเก่งมหาศาลเลยยังมาเรียนได้ตอนนี้พี่มั่นใจมาก พี่พุทสศักดิพี่ไม่กลัใดงสิมันต้องอย่างนี้พี่โหสู้จริงเนาะได้นักคำเอกด้วยเรียนตลอดเวลาเลยเราคุยกันมันมีความสุขมากๆๆเพราะพี่เขาเป็นพุทธิจริตเหมือนกันก็คือผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่สูงธรรมะธรรมโมเหมือนกับผมเลยแต่พี่เขาแรงกว่านะเขาทำอทำ้ครับตักบาตบ่อยมากนะแล้วก็ด้วยจิตบริสุทธิ์ตลอดเวลาอเลยรักพี่มาลีมากๆเลย นะฮะทุกคนจะมีความงดงามแล้วก็ดึงสิ่งที่ดีมาสรุปชัดนะครับต้องเน้นเลยนะถ้าผมจะมองโลกมองโลกในแง่ที่เป็นกุศลในแง่ที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันไม่ปรโยน์ไม่มองนะพระพุทธเจ้าบอกเองไงถ้าความคิดที่นกาทีฟโพมาตัดทิ้งแล้วก็อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาแต่ทันลึกกว่นั้นอีกจะต้องรู้ว่าสถานการณ์ใดปัจจัยอะไร ที่ทาให้นกครับนักขีฟตอเสียมันโผล่ขึ้นมาโอ้โหนี่แหละครับคือเดอะบุตดาเห็นไหมครับไม่ใช่โมโหหนอพระสมัยก่อนผมฝึกเจ็ดปีหลังจากที่ได้สติละฐานกายมันไปไม่รอดนะฮะโมโหหนอเจ็บใจหนอวันดนึงกําหนดพวกนักตีฟเป็นมันพันพันครั้งเพราะว่ามันไม่ใช่ละมั้งมันมันจะใช่ได้ยังไงมันต้องอะไรครับทําจิตใจให้ผ่องใสถูกไหมครับมักแปดข้อหกคืออะไรอะสะเพียนชอบคืออยาให้สิ่งอกุศลเกิดขึ้น ก็คือความคิดชั่ววาจาชั่วต่างๆเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นเกิดปุ๊บตัดทิ้งทันทีและป้องกันไม่ให้มันเกิดต่อไปในอนาคตป้องกันไม่ให้มันเกิดต่อไปในอนาคต This is the Buddha เห็นหรือยังบุตรด,ดาของผมกับบุตรด,ดาของคุณไม่เหมือนกันเลยบุตรด,ดาของผมเนี่ยเป็นนักปราดระดับโลกซึ่งสิ่งต่างๆทุกคำที่พูดออกมาเนี่ยนำไปปฏิบัติได้ไม่ต้องรับลมคมในไม่ต้องอาราธนาอะไรกันมากนัก คุณอารธนาศีนอาราธนาธรรมทำกี่ครั้งแล้วคุณผิดศีนผิดธรรมตลอดเวลาแล้วเปล่าชีวิตคุณดีไหมผมพูดไม่ใช่อเกนศาสนาแต่ผมต้องการให้มันถึงจุดสูงสุดฟันเดเมนทลของพุทธพุทธธรรมเลยให้ดูพระเจ้าสูงว่าที่คุณเห็นอยู่พระเจ้าไม่ใช่เพิ่มรูปท่านผู้ฟังนะครับนะฮะแล้วก็ธรรมะไม่ใช่เป็นอะไรครับภาษาบาลงบาลีเปล่า คือการทําให้จิตใจเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอถูกไหมครับแล้วก็อะไรครับรู้จักปล่อยวางต่างๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะครับและสุดท้ายคือประสงค์ไม่ใช่ประสงค์ของข้าที่ใส่สมงจีวรพระสงค์ก็คือตัวเราที่จะพยายามไม่ให้ตัวกิเลสตัณหาอุปานมันโผล่ขึ้นมาไม่ทําตามกิเลสตัณหาอุปานมันพยายามเนี่พวกเราให่ฟังยุงเห็นยุงเลยอ๋อทิศแล้วเห็นปุ๊บเนี่ย สัญชาตญาณดิบความชั่วอะไรมนุษย์ก็คือจะต้องตีมันให้ตายเพราะม่งั้นเดี๋ยวมันมากัดเราหรือครับมีไข้ามาเรลีหรือเปล่ปาโน้ตนะกลัวจังใช่ไหมแล้วก็โมโหด้วยอยู่ที่ชั้นสูงๆงมันจะมีมยุงได้ยังไงนี่คือสัญดานดิบที่ออกมาแต่สติรู้ดิเห็นความคิดต้องเห็นความคิดวายนี่เราผู้ปฏิบัติธรรมช่างมันนียเราก็อย่าอย่าไปเชื่อมันสิ่งไหนที่เป็นอกุศลคือ หลักเกกฑ์ห้องของบุญชัยนอกจากคำว่าใจดีก็คือคุณต้องตัดสินใจคุณจะเอาข้างไหนเอาพระพุทธเจ้าหรือไอสยศาสตร์ไสยเวทเชื่อมจิตเชื่อมวิญญาณเชื่อมเชื่อมนั่นเชื่อมนี่นะแล้วก็อะไรอ่ะแก้ชงนะโหราศาสตร์พูดอยู่ได้มันตรงข้างกับที่พระเจ้าสอนหมดเลยผมไม่เอาพวกนั้นผมไม่เชื่อถึงแม้จะจริงอะไรก็ตามไร้สาระมันจะไม่จริงได้ไงเขาพูดสิ่งไม่ดีกับคุณคุณก็ต้องยำคิดยำทำสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ต้องเกิดขึ้นสิครับท่านผู้ฟัง โถมันง่ายอะตายและเซลล์ฮิมโนซิสจะไปเชื่อพวกนั้นวิชาไสยศาสตร์ไสยเวทเชื่อเชื่อพระเจ้าปัดหนึ่งแล้วแต่คุณคุณจะตัดสินใจแต่คนไทย90%รไม่เคยตัดสินใจก็อยู่แบบไทยๆคุณเลยมีความเครียดไงทั้งสังคมถูกไหมครับสิ่งไหนไม่ดีกําจัดมันทิ้งพระเจ้าบอกแล้วก็คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระสรุปข้อ6ของผมเนี่ยก็คือมักแปดข้อ6นั่นเอง6ก็คือหเลยหนึ่งสิ่งที่แปรกศล อากูสจิจเกิดขึ้นความคิดชั่วร้ายนั่นเองนะแก้แค่ตัดทิ้งทันทีโดยฉับพลันจะอยาก,กด,าด่าและการเมินนี้ตัดทิ้งเพราะการด่าเขามันผิดศีลถูกไหมครับการยุยงก็คืออ่นกิจเขาก็ผิดศีลน,นะครับแล้วก็อันที่สองก็คืออย่าให้ไอ้ครับความคิดในกตีโผล่ขึ้นเช่นถ้าเราเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกลียดเขาแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงห่างถูกไหมครับหรือเจอกลุ่มกวนที่ชอบด,าด่าและการเมองคนนี้เราก็อย่าไปเสวนามากนัก พอมีเชนั้นเข้าไปกลุ่มบุบม,มันก็ต้องได้ครับด่านักการเมืองที่โกโหกหนึ่งต่างแล้วก็โอ้โหมันเกินในการที่จะเปิดยูท b e ไปดูว่าก่อนการเลือกตั้งเขาพูดอะไรบ้างดูปัจจุบันสิตรงข้ามมันก็จริงแต่มันมันเศร้าหมองอะ่ะท่านผู้ฟังผมอยากคุณอีกขั้นเนื้อแล้วคุณจะจัดการพวกนี้ยังไงมากกว่าถูกไหมครับคุณคิดได้แค่ครึ่งเดียวอยากให้คุณคิดให้มันครบลูปไปเลยแล้วเป็นยังไงแล้วอะไรอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยอมรับแต่คุณจะจัดการสิ่งนั้นยังไง นาะฉะนั้นถ้าคุณเก่งจริงรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องได้ผลตามที่ปัถนาติครับแค่เก่งในการ process เก่งในการจับผิดโอ้ยมันเด็กบุวันซื่อทั้งผู้ฟังนีงผ่ผมพูดแรงเนาะนะฉะนั้นข้อที่6ก็คืออะไรครับสมาเพียรชอบนั่นเองข้อ6นะครับฝากไว้ดิดหนึ่งแล้วก็ถ้าจะคิดคิดบวกคิดที่เป็นกุศลอาจารย์มองโลกไม่อยู่ในความเป็นจริงหรือเปล่าโลกมันชั่วร้ายตาย ลูกจะเป็นไงช่างเขาเด็กระทบเดี๋ยวก,กระเทือนเราต้องอยู่กับโลกให้ได้แต่อย่าให้สิ่งสกปรกสิ่งที่มันเหม็นเนี่ยมาก้มกลายตัวเราถูกไหมครับโอ้โหมักแปดข้อหกเพียรชอบเนี่ยผมสิ่งที่ผมค้นพบถึงทําให้เกิดตัวรู้ได้ถ้าไม่มีไอข้อน,นี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะอยู่นิสัยเดิมๆคิดสกปรกเหมือนเดิมเจมไม่ได้กิเลสตัณหาอุปทานแล้วเงเก่งจับผิดคนอื่นอวดดีรวยคนอ,อื่นแน่กับคนอ,อื่นทำไมเลยอิจฉาคนอ,อื่นทั้งวัน อันนั้นก็คือจิตชั่วแล้วท่านผู้ฟังนะถ้าคุณมีจิตที่ชั่วเนี่ยคุณก็ทําอะไรไม่สมปรานาถูกไหมครับอยากได้ตําแหน่งก็ไม่ได้ตําแหน่งอยากได้สิ่งที่เรียนก็ไม่ได้สิ่งที่เรียนอยากได้มาทลายแผนกที่อยากต้องการก็ไม่ได้เพราะจิตรามันชั่วอกุศลจิตทําไมต้องใช้คํานี้อ่ะถ้าใช้ว่าอากุศลจิตคุณไม่เก็ต แต่ใช้จิตดีจิตชั่วมันชัดเลยเดี๋ยวพบสิ่งท่าสนใจสักครู่ครับวันนี้จะเป็นตอนจบของอะไรครับหลักการที่ผมใช้ในการดํารงชีวิตที่ผ่านการกรองมาอยังเซอร์เบสเซอร์เป็น1 0บสเล่มนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากเป็นทางสั้นสู่ความสําเร็จและความสุขเดี๋ยวพบว่าสิ่งท่าสนใจาสักครู่ครับ มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะเรียนที่อื่นอิกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนากุุณาเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web Fast English High เ อ n นไลน c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขา Town 1, 1. 1> เซ็นทรัลลาดพร้าว029372121029372121กับเข้ามาสู่ช่วงที่2อรายการวันีน้ปตอนจบนะครับของอะไรครับหลักการที่ผมใช้ชั่วชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองโชคลาภมีความสุขและก็ทําให้โลกมันน่าอยู่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขนะเมื่อเราเข้าไปใกล้นะฮะ อันที่ห้าก็พูดแล้วนะครับก็คือะไรครับระวังมักแบะข้อ6นะั่นเองเพียรชอบความคิดที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทําทาต่อไปเรื่อยๆเป็นนิสัยแต่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นตัดทิ้งเลยเช่นไหมครับคนนี้เราอาฆาตอีกแล้วโดยเฉพาะกับบุพการีเกียรติบุพการีพวกนี้ไม่เจริญทุกคนคนที่เกียิแล้วก็แค้นบุพการีมีแต่ความทุกโศกโรคภัย ลูกหลานก็จะชั่วร้ายตามกันมากับคุณนะฉะนั้นอย่าเล่นตลกกับชีวิตนะครับนะบุปการีเนี่ยจะเป็นไงก็ตามต้องเคารพรักบูชาถ้าทะเลาะกันบ่อยก็ปี่นเรื่องพูดและหลบหลบเลียเ่ยงกันหน่อยนะครับนะอย่างน้อยเขาปกป้องคุณคลอดคุณออกมาดูแลคุณมีใครหรอจะปกป้องคุ้มครองคุณตอนเด็กเท่ากับพ่อแม่ฉะนั้นบุญคุณต้องทดแทนนะครับอย่าแกล้งซื่อถึงแม้พ่อแม่คุณร้ายอะไรก็ตามเนี่ยให้อภัยเขา แล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดนะพ่อแม่คุณก็สติคงไม่สูงนักหรอกนะนะนะคุณเสดส,สติสูงเพราะคุณฟัง New ensions, นะิวเดเมนชั่นส์นอหลบหล,ลีก,ลก,ลกเปลี่ยนเรื่องโอเคแล้วก็ไม่ต้องทำมื่อขอทานอ่ะแม่ไม่รักผมไม่รักหนูอะไรพ่อไม่สนใจผมจะทำเป็นขอทานทำตัวเป็นนะครับคนรวยหน่อยให้ความรักความอบอุ่นพ่อแม,พอแม่พูดสิ่งที่มันดี อันนั้นมันยากนะแต่บุญทาได้หมดละเรียบร้อยได้มีโชคลาบบารมีสูงมนิโมวันนี้วันแรกที่โมแล้วท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่ดีทําไปเถิดนะสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำนะข้อ6พูดไปแล้ววันนี้เอาขุดข้อ5กับข้อ6ข้อ5ไปแล้วนะครับข้อ6ก็คือ,ส,นะคอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตัดทิ้งนะและอย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจนะครับหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เราจิตใจตกต่า ในขณะเดียวกันตรงข้ามคิดสิ่งที่ดีสิ่งนี้เป็นประโยชน์และทําให้ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสัยมาแล้วฉะนั้นอย่าดูถูก positiv thinking นะครับมันยากะตายโถ่ท่านผู้ฟังเอาคนมันนั่งจับผิดเราเก่งเหลือเกินคล่องซ้ายขวานนั่นหลังทีส่สร้างสารรค์เนี่ยพูดไม่ออกประชุมนี่เห็นเลยพวกวิตกจริตก็ะคืออะไรครับพวกชัฟุ้งซ่านชอบจับผิดคนอ,อื่นแล้วก็สึกจะโซ่หังฉันเก่งฉันแน่ ถือไม่มีอะไรหรอกฉันจับปิดได้เต็มไปหมดนะปุ่มพวกนี้ไม่ดีท่านผู้ฟังจะไปเข้าใกล้ชีวิตผมจะไม่เข้าใกล้พวกนักทีฟนะพวกนี้เนี่ยแรงนะด์กฟอร์จะเล่นตลกนะบอกเขารู้ก่อนนะด์กฟอร์มันแรงนะถ้าคุณนะครับแต่คุณก็ไม่มปโทษคนอ,อื่นแก่บ่านนี้ต้องเลือกเองถูกไหมครับชีวิตนี้ตั้งแต่ถ้าคุณฟัง c O Vision n ในช่วงน e วเดเวนชั่นปีนี้คุณจะเลือกทุกอย่างคุณจะไม่ให้สปาแวดล้อมเนี่ย เอ้ยครับกระชากลากถูคนจิกหัวเราดึงผมเราผมต้องทํานี้เพราะคนนั้นเขาบอกเพราะเพราะเลิกกะทีน่ะทําเป็นเด็กเขาเรียกองเอ้เ,อเด็กทารกน้อยแรกเกิดคิดไม่เป็นอย่างแม่ผมบอกนะจงเดินยืนหยัดชีวิตด้วยความสง่าง,งามจงรับผิดชอบทุกอย่างที่ท่านพูดและท่านทำนะจงอย่าระบัดสัตว์มาแล้วแรงมากเลยนะนะสำคัญมากๆเลยนะครับ อาดูข้อ5จบแล้วนะนะก็คือมักแปข้อ6นะเพียนชอบตัวนข้อ6กเนี่ยก็คือเป็นผู้ให้ได้เองอันนี้ผมได้จากะไรครับได้มอนสุตร์คัมภีรวัชรสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหายานสุดๆเขาสุดๆนะครับซึ่งน้อยให้คนนักที่จะมีโอกาสได้อ่านเพราะมันยากนแต่ผมอ่านเป็น English version ทำตามได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านบอกว่าปหายานาเล่มนี้แหละถ้าทำตามเนี่ยจะร่ำรวยมีเงินมีทองพังพูท่วมทนนะฮะดังน้ำพุนะเพราะอะไรครับเพราะเจ้าเน้นเขาเรียกเป็นธรรมะที่สอนคารวะาโอเคคารวะมันก็มีความเป็นอยู่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าที่เจ็บป่วยถูกไหมครับดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกไม่ใช่ปีกเวกทิ้ง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 ,งแล้วพ่อแม่คุณน่ะที่ลําบากอ่ะที่ไม่มีคนดูแลล่ะ คุณจะทิ้งได้อีกหรอไม่อกักตันยูไปหรอพกกูดตรงๆดีกว่าแล้วก็ทิ้งสาม,มีทิ้งภรรยาอย่างเงี้ยทิ้งสาม,มีมันตลกอ่ะมันมีลูกก็ทิ้งลูกมันใช่หรอจ้างคุณไปบวชคุณก็มีกิลตี้อยู่ในหัวใจถูกไหมครับนะมันไม่ใช่สมัยโบราณเป็นพันๆปีนะสมัยพุทธองค์เนี่ยผู้หญิงถือลูกเป็นพร o d u ักเป็นสินค้าที่เราจะเอาไม่เอาก็ได้สังคมอินเดียมันสูงโอเค แต่สังคมไทยปัจจุบันเท่าทีมกันแล้วนะครับทุนข้อคืออะไรคัมพีเวัชรสูตรเดโมสตราเน้นการให้มาแล้วให้สามอย่างต้องท่องและทาทุกวันนะะปีใหม่นี้เจริญนาทีท่านผู้ฟังชีวิตที่ไม่เจริญอยู่ไปทําไมน่าเบื่อจะตายถูกไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่ทกลุ่มเทาๆอ่ะดีก็ไม่ได้ดีจริงชั่วก็ไม่ได้ชั่วจริงสภาพนั้นอยู่จะเอาหรอสภาพอย่างนี้คุณเอาหรอมึงก็เชื้อรา ผมไม่เอาหรอกนะฉะนั้นท่านจะต้องอะไรครับระมัดระวังมากนะฮะก็คืออะไรครับฝึกให้เป็นนิสัยให้ให้สามอย่างให้วัตถุให้ความสุขและให้ความรู้ผมเอามาปฏิบัติแล้วเป็นแลมปีมันชดช่วงเชชวาให้วัตถุให้ความสุขและให้ความรู้วัตถุคืออะไรก็คือเงินทองนั่นเองหรืออะไรก็ตามที่เป็นวัตถุโอเคแต่ให้พอสมควรไม่ต้องไม่ให้เยอะ ให้แล้วหันหลังฟังดีๆนะครับให้แล้วหันหลังไม่ต้องเลือกผู้ปฏิบัติบางคนพูกนกกาเมือต้องให้คนที่หวังผลประโยชน์อันนี้มันชั้นต่ําไปหน่อยนะฮะวิธีโพธิสัตว์ก็คือให้บุคคลที่ควรให้ให้เวลาที่เหมาะสมให้ในสถานที่ที่เหมาะสมโอ้โหให้อย่างถูกกาลเทศะนะะ ให้แล้วหันหลังไม่ต้องไปสนใจคนคนนั้นจะให้ประโยชน์เราคนคนนั้นจะต้องกระตันอยู่ต่อเราปะไม่ต้องไปสนใจนะครับคิดว่าเขาเดือดร้อนช่วยได้ก็ช่วยทาง้าตถุนะฮะจำไว้นะครับ,รบให้เงินทองคนคนไม,ไ,มไม่ไม่รู้อยากพอความโลภมนุษย์ดังหมหาสมุทรนะครับให้พอสมควรให้แล้วอันสุดท้ายสร้างภาพสวยสุดหันหลังหันหลังหันหลังอย่าไปแคร์แต่ท่าการขอไม่แคร์คุณต้องมองเขาไปลึก คนที่เราให้เนี่ยถ้ายังไม่ทราบซึ้งบุญคุณไม่มีความกระตันยูอย่าคบอย่าให้อีกอา้าวไม่ขมาอะไรอะนะนี่มีตังสัรษรูปรนังกระตันยูกระดเวทิตาความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนที่มันไม่กระตันยูแต่เราไม่ไปสนใจท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปคบนะให้แล้วก็จบจบนะให้แล้วหันหลังเข้าใจยังยางครับนะผมจะคบเฉพาะคนที่กตันยูท่านเอง คนที่ไม่กระตันอยู่ยิ่งกับไม่ยิ่งอักตันอยู่ยพ่อแม่ผมมองอยู่ไม่มองเลยท่านผู้ฟังพ่อแม่เขาก็จะอักตันอยู่เลยแล้วเขาจะดีกับคุณเหรอฉะนั้นคุณจะแต่งงานกับสามีหรือภรรยาคนไหนเนะี่ยดูสิดูที่สิ่งที่เขาปฏิบัติกับพ่อแม่สคุณก็จะรู้แต่ต้องดูตอนเผลอนะอย่าไปตั้งใจดูเดี๋ยวเขาก็เสแสร้งเป็นลูกกระตันอยู่ลูกดีอย่างเงี้ยดูคนนะดูตอนเผลอท่านผู้ฟังนะครับนะ ปัดนึ่งก็ดูออกอดูต่อให้วัตถุฉัดแล้วนะครับไม่ต้องมีผู้ให้ไม่ต้องมีผู้รับไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ให้ให้ละหันหลงังให้ตามความเหมาะสมอีกแล้วรู้ได้ไงมันเหมาะสมกลับไปสู่สมองข้างขวาสิครับนะครับคุณก่อนตายจากโลกนี้ต้องฝึกความรู้สึกให้ได้ความรู้สึกก็คือตัวรู้หรือพลังพุทธะหรือสตินั่นเองเนะคคุณพูดสติคุณไม่เก็ตเอาคืออะไรแต่ความรู้สึกมันจะสามารถเช็คได้ สามารถสัมผัสได้ถูกไหมครับมีความรู้สึกมาละคุณก็จะรู้ว่าคนไหนควรให้หรือไม่ควรให้ให้เท่าไหร่นะครับให้วัตถุอืน่นไม่พอนะให้อะไรครับความสุขด้วยพูดจาดีๆกับคนนะครับนะแล้วก็อย่าพูดชั่วก็คือยุยงโคตะวาจาวจีพิฆาตยิ่งทางด้านการเมืองเนี่ยไม่ควรท่านผู้ฟังนะครับทังน,นั้นเวลาคุณพูดจาต้องระมัดระวังทําไมอะ ผมก็เป็นคนอย่างนี้คุณก็ต้องเตรียมรับผลที่เกิดขึ้นนะครับนะสังเกตไหมครับผู้ที่อวดดีเนี่ยเนี่ยอาจา์กฎหมายฝ่ายที่พ่ายแพ้เนี่ยหน้าตาอวดดีจองหองมากเลยฉะนั้นไอดี ID ที่ออกมาเลยโง่เงังงงนๆงนนะพ่ายแพ้ทุกทีเลยนะแล้วคืออะไรครับเดจนเขาขับไล่ไม่ให้อยู่ใน Inner Circle, อินเนอร์เซอร์คเพราะเขาเฮี้ยม,มะนะก็คือพูดจาไม่ดีผมว่านะถักทาง,ทางเย้ยหยันกดขี่ขม่มเหงอะไรเงี้ย พูดจาให้มันดีๆนะก็คืออะไรครับหนึ่งให้วัตถุชละง่ายให้ความสุขดีกว่าให้ความสุขก็คืออะไรครับอย่างน้อยสุดผมจัดรายการมันยี่สิบกว่าปีเพราะอะไรครับมาละนะก็คือโอูมีผู้ชมคนนึงพูดจาน่ารักมากรายการที่ถูกอันเดอร์เรทก็คืออะไรครับแต่อันที่มีคนสนใจเป็นแสน,แ,สนแต่ไปถึงแสนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่จริงสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันซองบ็อกซ์แกอ,องผมโปรโมทในอะไรเอาเป็นเนื้อนในรายการอ,อะไรผมก็งงโอ้หคนฟังสองแสนสามแสนออ แต่ขอาผมกับบุญชัยไม่เท่าไหร่ฉะนั้นเพื่อนฟังนกกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะฮะแล้วก็ subscribe เดี๋ยวจะได้มีคนเยอะขึ้นแกกะของผมไปอ่ะ song box เนี่ยคนฟังเป็นแสนสองแสนสามแสนชื่นชมมันไม่รู้สามสี่ห้าหน้าอ่านไม่หมด song box box เ S o N G, ง B o X, เี้ยมีของบุญชัยสมัยก่อนเลยที่จัดเป็นสิบสิบปีตกใจมัอนกันคนฟังเป็นแสนแสนเ anyway เนี่ยก็คือให้ความสุขคน ทำไมผมกํลังทําอะไรอยู่ให้ความสุขท่านผู้ฟังว่าโลกมันไม่ชั่วร้ายที่คุณคิดไว้หรอกเนีคุณสามารถพัฒนาจิตวิญญาณคุณได้ยกระดับตัวเองได้ถ้าทําตามสิ่งดังที่ผมพูดถ้าคุณไม่มีการศึกษาสูงถ้าคุณไม่มีโอกาสไปเมืองนอกควรฟังเกือบทุกเทปแล้วก็จดเลคเชอร์ไปเรื่อยนะฮะคุณต้องมีซอฟต์แวร์เยอะๆสิครับเอลอนมัสก์เนี่ยเขาบอกว่าเขากุ้มใจเขาไม่มีหนังสือให้อ่านมาแล้ว วอร์เรนบัฟเฟตก็เคยใช้เวลาส่วนใหญ่ในอ่านหนังสือตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนคุณต้องมีซอแ์แร์ความคิดเยอะๆนะที่เขาว่าคนไทยไม่เคยคิดมากไม่มีข้อมูลมากๆเพราะคนเก่งเขาหาปากอาพูดอย่างนี้ดีกว่าผมเลยทำานสิ่งที่อันไทยโซเชียลจะสอนให้คุณฉลาดสอนให้คุณมีความสุขสอนให้คุณพัฒนาตัวเองอย่านงะที่แม่ผมบอกสอนให้เขาเก่งๆจะได้เขาหาเงินหาทองเก่งๆๆไปเลี้ยงพ่อแม่ ที่ผมน้าําตาไหลจริงๆนะนี่แม่ผมสั่งไว้ตอนมีชีวิตอยู่แล้วบอกเลยบุญนี่าไปคิดอีแพงคิดพอทมควรนะหรือคิดแพงจนว่าคนรวยมาเรียนได้แล้วคนที่ลําบากหน่อยอะชนชั้นล่างหน่อยอะนะเขาจะมีโอกาสมาเรียนกับลือหรออ,อแม่ผมพูดถูกนะอย่าไปโลภเลยมากนักอพอสมควรนี่แหละครับนางพรศรีโกสนธนาคุณที่สอนลูกให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรม นะฮะพ่อแม่นี่สําคัญนะถ้าอะไรครับไม่มีคุณธรรมลูกยากที่มีคุณธรรมแต่ฟังดีๆพ่อแม่ที่มีคุณธรรมลูกอาจจะไม่มีคุณธรรมก็ได้ผมเห็นมาเยอะอจิตเดิมมันไม่ดีอะ่ะนะแต่อย่างน้อยสุดนะก็คืออะไรครับให้อะไรครับวัตถุให้ความสุขพูดจาดีๆคนปียาวาจาพูดให้เกิดกำลังใจพูดให้สมานฉันนะฮะพูดคำไพเราะจังหวะจะโคนดีอย่าพูดหยาบคายนะอย่าพูดโคตะวาจา ปัจจีพิฆาตถูกไหมครับอย่าเหยียดยามคนอื่นคือผมเห็นคนผม,มกับลอยยิ้มมุมปากมนุษย์นี่แปลกชอบสร้างความชั่วร้ายเหลือเกินหรือว่าไอ้กลุ่มที่มันอิจฉาริษยาเนี่ยต้องใช้ว่าไอ้กลุ่มที่อิจฉารสษยเนี่ยเป็นโรคประสาทขั้นสูงสุดแล้วถ้าอยู่ในอิจฉาเสษยคนตลอดอยู่ไม่ไปไหว้พระอยู่ไปจุดทูบอยู่ไปจุดเทียนจิตอยู่ชั่วร้ายแค่าตายมน,นั่งอิจฉาคนทั้งวันเออพระเจ้าบอกว่าอย่าอิจฉาคนอยู่ก็อยอิจฉาอาฆาตแล้วคุณไปจุดทูบหาอะไร เข้าวัดไปทำอะไรนะไม่เอานะสิ่งที่มันมัวหมองตัดทิ้งไปหมดและสุดท้ายให้วัตถุไปแล้วให้ความสุขและให้ความรู้โอ้โหตรงเปียเลย New d i m e n s i o n นถูกไหมครับนะให้ความรู้ผู้อื่นพระพิจาว่ายิ่งให้ตัวย,ยิ่งฉลาดมาแล้วผลของการให้สามอย่างคืออะไรให้วัตถุเนี่ยจะรวยสังเกตไหมคนรวยชอบทำบุญทำทานเต็ไมไปหมด ให้ความสุขผู้อื่นผู้จจดีคนอื่นเนี่ยตัวเองก็จะมีความสุขตามไปด้วยได้รับหน้าถือตาให้ความรู้ตัวเองก็สติปัญญาต้องแหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆแหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นผลที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็น consequential outcome ที่พระเจ้าบอกคุณเห็นไหมครับพระเจ้าในเวอร์ชันบุญชัยไม่ใช่พระเจ้าตามที่คุณฟังตามวัดบาอารามแต่เป็นนักปราดญ์ระดับโลกที่ให้แสงสว่าง พูดสัจธรรมพูดสิ่งที่จับต้องได้นะครับนะฉะนั้นคุณต้องให้สามอย่างนะครับโดยเฉพาะให้ความรู้คุณแะแรงคคุณมีสามอย่างนั่นแหละคุณจึงจะร่ํารวยและมีความสุขมาแล้วร่ํารวยและมีความสุขนะครับนะลองรายการนี้เน้นสองอย่างรวยอย่างเดียวหน้านี่อยู่คิ้วขบวดเครียดผมไม่เอาผมดูไม่อยู่ในสายตาหรอกคุณจะไปโกงคนมาก็ได้จริงไหมครับคุณไปคอร์รัปชั่นอย่างเนี้ย เออถูกจับได้มีสัมปทานคาับริบริษัทไปร้อยร้อยล้านเสร็จเลยเรียบร้อยแหมดูผิวเผินร่ำรวยเหลือเกินที่ไหนได้ไม่มีความสุขแล้วชื่อเสียงป่นปี้แหลกลานไปหมดระดับบุคคลระดับครือญาติระดับพักถูกไหมครับนะนะฉะนั้นรายการนี้จะเน้นนะครับร่ำรวยนะ เทพเก่าๆเต็มไปหมดแหละเกี่ยวกับหาเงินหาทองเช่นเคยจัดดสคอร์จีมันนี่คนรวยนีย่ต้องคิดยังไงต้องมีกรอบการมองอยังไงไม่ใช่านั่งหาเงินหาทองเปิดร้านกาแฟแล้วก็เจงมันต้องมีกรอบความคิดก่อนดูต่อนะแล้วก็ต้องมีสามต้องการให้ตลอดมีไปทาไมอ่ะทาให้ใจิตใจคุณชุ่มชื่นทําให้คุณมีบุญญาบารมีทําให้คุณไม่เคอะเขินเลยที่จะหาเงินหาทองเพราะคุณจะอะไรครับเจียดไปให้ผู้ที่อ่อนด้อยกว่า แล้วผมจะทำบุญที่วัดตลอดเลยดับตุนสองก็ทําจะเป็นล้านแล้วโนะ้ดใที่สี่ลาดนะฮะแล้วช่วยกันบริหารแฟร์ n ิงลิชแต่เขาไม่คิดพูดแต่ผมขอพูดเลยพูดไปไม่ได้ชื่นชมเยอะอะไรโมอโอ้อวดให้มันรู้ว่าบางทีการที่คน,คนไม่พูดอาจจะมีอะไรมากเกินกับคนที่พูดก็ได้ถูกไหมครับผว่าทำบุญเต็มไปหมดชื่อติดอนะคุณไปคิดเองกันละกันนะครับพูดไปทําไมเพื่อที่จะดึงให้คนครับ ไปทำบุญทำทานให้กับคนรักอะไรแต่ผมจะให้เฉพาะผู้โรงพยาบาลโอเคหรือมวยทิ่ปอติตึงอะไรพวกเนี้ยทีอ่เอาไปใช้จริงๆนะฮะถ้าวัดธรรมดาผมไม่เอาเพราะผมไม่เชื่อจอบยิ่งวัดไหนมีมัคนายกเนี่ยเปิดลำโพงใหญ่เต็มไปหมดมีฟ้อนลํลำทำเพลงผมไม่มีวันให้โดยเด็ดขาดด้วยวัดปลอมพระปลอมมคนายกปลอมถูกไหมครับนะฮะแต่ถ้าสำนักกรรมฐานโอเคด้วยความยินดีดนะครับนะะก็ทำตามปัจจัยเนาะ แล้วก็ความศรัทธาสรุปต้องเป็นผู้ให้นาะจะได้รวยและมีความสุขและข้อสุดท้ายที่ผมใช้นะครับท่านู้ฟังสามอาทิตย์นูนต้องไปฟังดีๆนะองสำคัญมากๆนะครับการกองจริงๆไม่อยากบอกหรอกแต่คิดว่ามาแชร์กันแล้วกันอันสุดท้ายมาแล้วฝึกพลังจิตให้เข้มแข็งอยู่เสมออยู่กับโลกที่สมมุติได้มาแล้วนะคุณยิ่งฝึกคุณต้อ,อยู่กับโลกได้ไม่ใช่ปรีกวิเวกไม่ใช่เกลียดโลก มาแล้วนี่คือตัวเช็คลิสต์ว่าคุณฝึกได้ไหมนะคุณนะครับอยู่กับโลกได้กระทบแต่ไม่กระเทือนถูกไหมตาคุณมองหูคุณฟังก็ต้องกระทบแต่แต่ข้างในไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งก็คืออืมอืมอืมนั่งฟังนั่งมองอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งคอมเมนต์ปุ๊บจิตมันแปรปรวนข้อมูลมันบิดเบือนกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่ง และที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อเลยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายท่านฟังสังเกตไหมครับธรรมะที่ผม,มามาพูดเนี่ยมันสั้นกินใจใช้ได้นะฮะโดยฉับพลันไม่ต้องมานั่งพระส่งพระสูตรอะไรกันมากนักท่านผู้ฟังถ้าศึกษาพระสูตรและจิตใจคุณยังเศร้าหมองคุณยังมองไม่เห็นสติไม่มีสติไม่มองเห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ นะฮะไม่รู้สันพังกายไม่รู้อิริยาบทต่างๆไม่รู้ธรรมะอันไหนที่คุณมาใช้คุณไม่ได้ไปไหนเลยท่านบูฟังนะครับนะะก็ฉะนั้นก็คืออะไรครับจะต้องเอาซอฟต์แวร์ที่ผมพูดสามอาทิตย์เนี่ยฝังอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตะหนักเสมอนะครับเราต้องอยู่ได้กับโลกนี้อันที่หนึ่ง้อสุดท้ายนะโดยกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่ง นะไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายสิ่งที่ควรทํำก็ทำต่อไปแต่อย่าเล่นลิ้นนะครับไม่ยึดมั่นทำไมไม่ทํางานแล้วไม่นะถ้าคุณมีตัวรู้เนี่ยปัญหาคือว่าอันสุดท้ายประโยคเดียวปัญหาการฝึกพุทธศาสนาเมืองไทยคือต้องถึงตัวรู้จบต้องมีสติจริงๆถึงตัวรู้ถ้ามันไม่ถึงตัวรู้มันเลือกไม่ได้ มันมันมีแต่ความอึดอัดงุดหงิดตีไปตีมาตลอดเวลาโอ้โหวันนี้ชัดเลยทาฟังฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามเลยครับหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเ็าต้องมาใช้นี้นะครับจดไว้เลยกระทบจะไปกระเทือนกระทบจะไ่ปรุงแต่งนะฮะอย่ายึดมั่นถือมั่นสําคัญนั้นมั่นหมายนี่คือเซตแรกเซตแรกของผมเนี่ยคือหัวใจของพุทธศาสนาสายมหายานมันจะเป็นสายอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันปฏิบัติแล้วจิตมันโล่งโปร่งสบายตามมากักแปะก็อเอามาสิ ไม่ไ้องมาเตะตบตีกันสายหินยานมหายานสายเสน้นนะป่าไม่สนใจยิ่งพวกนักสอนธรรมะต่างๆเนี่ยนั่งดา่าสำนักอื่นๆเนี่ยผมว่าคุณนะครับต้องไปจิตเวผมฟัง<笑><笑>ก็คืออะไรครับอันไหนก็ตามที่ทําให้จิตเรามานล่งโปร่งสม,มายจเจริญก้าวหน้าถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะสูงสุดก็คืออันนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือจุดเด็ดที่สุดของหินยานผม,ผมชอบสุด,สด ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีวันเหมือนเดิมก็เหมือนร่างกายมนุษย์ใช่ไหมครับและสิ่งที่เราเห็นสัมผัสไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับอันที่สองก็คืออะไรครับอันที่จังทุกครังอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นสําคัญเป่นหมายมันจะเป็นทุกและที่สามก็คืออนัตตาคือโลกบังคับไม่ได้โลกบังคับไม่ได้ โลกบังคับไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุและปัจจัยเอวังก็มีด้วยประการชนิดเดียวขอทวนทั้งหมดเลยนะครับนะฮะก็คือหลัก7ประการที่จัดสามอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่หนึง่งจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนโอเคแล้วก็เป็นเป้าหมายที่คุณอยากบรรลุใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณถนัด องมีแผนสำรองนะฮะว่าจะต้องทำยังไงที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องลงมือทำอันที่สองคือทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญ,คญต่อชีวิตก็คืออะไรครับให้ได้มาซึ่งเงินทองความสุขและก็อะไรครับความสบายใจกับคนรอบข้างของเรานะครับให้เขามีความสุขอันที่สามก็คือเราจะมีสติสัมปชัญญะสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเราจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เราพูดเราก็ทำ เรจะเรียนรู้ไม่ผิดพลาดซ้าอันที่4ก็คืออะไรครับเราจะฝึกสมองซ้ายขวากลางให้เข้มแข็งซ้ายเกี่ยวความคิดอะไหลาง่วงการตัดสินใจการวางแผนนะครับการเรียนภาษาต่างประเทศนะส่วนขวาคืออารมณ์ความรู้สึกสุนทรียภาพความนุ่มนวลนนะีแล้วก็ส่วนกลางก็คือเกี่ยวกับการออกกําลังกายถ้าสมองส่วนกลางทํางาน ด้านขวาก็จะทําทงานไปด้วยสมองส่วนขวาทํางานไปด้วยถ้าสมองส่วนขวาชอบดูซุมทุมพุ่มไม้ดูท้องฟ้าสงบสงบและตองกลางก็จะทําทงานตามไปด้วยมันย้าสิกะละกันโอเคแล้วก็นะครับอันที่4ก็พูดไปแล้วนะฝึกสมองซ้ายขวากลางถูกไหมครับอันที่5ก็คือใช้มัดผลมักแปดข้อ6นะครับก็คือระวังความคิดสิไม่ดีเกิดขึ้นตัดทิง้งนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก ป้องกันรู้ว่าสถานการณ์อะไรทําให้ความคิดในกะทิเกิดขึ้นก็ออกจากสถานการณ์นั้นอย่าให้มีปัจจัยเกิดขึ้นขณะตรงกันข้ามก็คืออะไรครับคิดจะสิ่งที่เป็นประโยชน์และมงคลต่อต,ตัวเองและผู้อื่นนะฮะคิดได้พระเจ้าไม่ไม่ใช่บอกว่าวันหนึ่งอุเบกขานั่งนิ่งทั้งวันไม่คิดไม่เปล่าคิดได้แต่คิดให้เป็นประโยชน์และความสุขต่อตัวเราและผู้อื่นนะส่วนข้อที่6ก็คือให้ให้3มอย่างให้วัตถุให้ความสุขและให้ความรู้คุณยิ่งจะรวยนะ เมื่อเป็นผู้ให้วัตถุคุณจะมีความสุขเมื่อคุณแผ่ขยายความสุขผู้อื่นและคุณจะมีปัญญาที่แหลมคมถ้าคุณต้องการแชร์ปัญญาความรู้ดีๆให้ออคนอื่นและข้อสุดท้ายสูงสุดก็คืออะไรครับนะจะต้องอยู่ในโลกสมมติได้ด้วยจิตใจที่เปล่งปังและผ่องใสอยู่เสมออยู่กับโลกได้นะกระทบแต่ไม่กระเทือนกระทบแต่ไม่ปรุงแต่งไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่อยู่เหมือนเดิม นะครับการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์และที่สบัยคือว่าโลกบังคับไม่ได้อยากให้เลยเกิดต้องสร้างเหตุและปัจจัยเอวังก็มีด้วยประการชนีดคิดว่าสามอาทิตย์นี้เป็นบารมีสูงสุดถ้ามีบารมีใดขอส่งให้ท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะครับจิต ตื่นจากผวังฮะเข้าถึงสภาวะผู้รู้แล้วก็อย่าสร้างอากุศรัรรมโดยเด็ดขาดขอให้มีความร่ำรวยมีเงินมีทองเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปจะเรื่องเงินทองอย่างเดียวเลยดีไหมครับให้มันสุดๆเลยว่านะครับคิดยังไงทาไงจึงจะร่ำรวยแต่วันนี้สามอาทิตย์คิดว่าเป็นเสาหลักในการดํารงชีวิตขอท่านฟังประสบความสำเร็จเดี๋ยวอัปโหลดก็สูด่ดร ok บุญชัยโกศนทนาคุณนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้ตลอดเวลาวันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วแฟชันลิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะเรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนาคุณปริเอกจาก u n v v r s s t y y o v v r r i n n i ปริียเโทจาก University of Pennsylvania สาขา International r e l a t i o n s สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web fastenglishonline.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 9 3 7 2 1 2 1 029372121